ไปสองปีที่เธอมาหาจากกล่าวกล่าวว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเชียงรายไปขายตัวสู่ไฮโกลกพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านมาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ปานชีวิตมาเชิญชมโลกสวยได้เพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกล้ำกลืนและอดทนเก็บเงินส่งบ้านไทยทอนตัวเองชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกล้ำกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปทำ